เรียกได้ว่ายังมีข่าวให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคดีของ The Icon Group ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านนักร้องคนดังค่ะอย่างคุณกบไมโครได้ออกมาเปิดเผยรายได้ค่ะหลังเขาเนี่ยเคยร่วมงานกับ The Icon Group โดยในรายการโหนกระแสค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาคุณกบไมโครเนี่ยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการหลังฝั่ง The Icon บอสพอลเนี่ยมีการยื่นคำร้องค่ะให้คุณกบไมโครเปลี่ยนจากผู้เสียหายค่ะมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันแทนค่ะโดยในรายการโหนกระแสล่าสุดค่ะคุณกบไมโครก็ได้เปิดเผยว่าตนค่ะรับว่าเป็นแม่ขายค่ะเพราะว่ามีลูกทีมซึ่งตนอยู่ในสายของบอสสวยโดยมีโครงข่ายไล่ลงมาเรื่อยๆตนไม่ได้อยู่ในอันดับสูงตนอยู่ในอันดับลึกมากและคุณกบไมโครค่ะก็ได้มีการตอบคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะในส่วนของรายได้ที่ตนเองทำงานกับบริษัทดีไอคอนซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาค่ะมีรายได้อยู่ที่ 450,000 บาทค่ะแต่ในส่วนของเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาค่ะลงไปทั้งหมด 2,187,591 บาทที่เราเปิดบินเองทั้งมีญาติพี่น้องรวมถึงเงินภรรยาเขาด้วยโดยคุณกบไมโครก็ได้ระบุถึงสาเหตุที่เลิกทำด้วยค่ะเพราะเขาบอกว่าเพราะคำว่าบาปแค่คำเดียวเลยลงทุนไป2ล้านกว่าได้กลับมา 450,000 เขาบอกว่าคำว่าบาปทำให้เขาเนี่ยต้องทิ้งเพราะว่าถ้าอยู่ต่อสักวันก็ต้องมีคนมาเปิดดีลเลิกกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเข้ามาในวงการขายอีกและพอขายไม่ได้มันก็ต้องเป็นบาปกับเขาอีกต่อไปนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาค่ะตัดสินใจเลิกการทำธุรกิจนี้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์